็มีหลายท่านค่ะคิดว่าแบบว่าแต่งงานคู่เราอะค่ะเราอยู่กันเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนคู่คิดเราเป็นคนพิเศษเราเป็นหลายๆอย่างให้กันเป็นพลังบวกให้กันก่อนที่คุณพ่อเราจะหลับคุณพ่อก็บอกว่าถ้าไม่แต่งงานพ่อจะเลี้ยงเองนะตอนนี้คงต้องไปปลูกคุณพ่อมาแล้วแหละถ้าเวลามันใช่เพลงก็คิดว่ามันใช่เขียนใต้แคปชั่นแล้วนะว่าแบบยังไม่ได้ขอแต่งงานค่ะแล้วคนเข้ามาแบบว่าแสดงความยินดีไว้ก่อนแล้วบางคนอาจจะไม่ได้อ่านใช่ก็มีหลายท่านค่ะคิดว่าแบบว่าแต่งงานแต่จริงๆไม่ใช่แล้วก็เหมือนโอกาสวาเลนไทน์เราก็ให้ดอกไม้กันธรรมดาเท่านั้นเองคือตอนที่เขาเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเราแอบมีคิดแม้ว่าบ้างไหมคะว่าเขาจะเซอร์ไพรส์แบบขอแต่งหรือเปล่าหรือว่าคุยไปแล้วไม่ได้เขาเรียกอะไรเราไม่ได้ expect ตรงนั้นแต่สิ่งที่เราเขียนในแคปชั่นน่ะคือจริงๆแล้วเขาเขียนเป็นจดหมายให้เราซึ่งบอกเลยว่าจดหมายเขียนบนกระดาษ A4 แต่เขียนบอกว่าเป็น contract แล้วเขาก็เขียนคำน่ารักอะไรอย่างเงี้ยให้หวานไหมคะยังเหมือนเดิมหรือเปล่ายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมใครอย่างที่บอกคู่เราอะค่ะเราอยู่กันเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนคู่คิดเราเป็นคนพิเศษเราเป็นหลายๆอย่างให้กันเป็นพลังบวกให้กันเพียงเชื่อว่าความรักที่ดีมันคือการที่คนสองคนยังคอยลดเราเพียงใช้คำว่าลดน้ำต้นไม้ให้ต้นไม้ของเราเติบโตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเรายังคงทำสิ่งนั้นอยู่ทีนี้แล้วผู้ใหญ่มีการคุยกันไว้หรือยังว่าเราอยากให้เราเข้าไปวางอันนี้ต้องไปถามคุณแม่นะแต่คุณพ่อค่ะก็ก่อนที่คุณพ่อจะหลับคุณพ่อก็บอกว่าถ้าไม่แต่งงานพ่อจะเลี้ยงเองนะตอนนี้คงต้องไปปลูกคุณพ่อมาแล้วแหละทีนี้คือเขาเคยคุยกับคุณพ่อหรือสัญญาอะไรกันแล้วว่าแบบเนี่ยต้องดูแลลูกสาวจริงจริงคุณพ่อกับเป๊กเขาก็มีคุยกันละค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป๊กคุยกับคุณแม่ถามว่าคุยกับคุณแม่ไหมคุยกับคุณแม่ว่าแบบเขาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขาก็สร้างความรับใจให้เราใช่ค่ะจริงๆเราก็เหมือนช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่เพลงต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตของเพลงเนาะในการที่คุณพ่อหลับไปแต่ก็เขายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขายืนเคียงคู่คือเขาจับมือคุณแม่กับเพลงกับคุณยายแล้วเขาบอกว่าแบบ he's right here อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าวันที่เราแบบว่าค่อนข้างไม่ไหวเขาอยู่เคียงข้างตลอดใช่ค่ะแต่ว่าคือครอบครัวก็ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งคือให้เราคือถามว่าอายุเยอะถึงกับขนาดต้องรีบไหมก็คงยังไม่รีบเพราะตัวเพลงเองก็20กว่าเนาะจริงๆแล้วเราสองคนก็อยากจะทำงานยังมีหลายๆอย่างที่เราต้องทำยังต้องพรูฟตัวเองแล้วก็ถ้าเวลามันใช่เพลงก็คิดว่ามันใช่คุณแม่คุณยายอะไรนะคะคุณแม่ตัวห่วงเลยนะจะบอกให้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันเหมือนเรารอเวลาแล้วก็จังหวะหลายๆอย่างทั้งนี้ก็คือที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือดีมากๆแล้วมันเหมือนคนในครอบครัวไปแล้ว